ลองหัวแวร์เล่นกับแผงเอฟเฟกต์ชุดใหม่ของผมครับเดี๋ยวลองดูครับอันนี้เป็นแตก channel ที่3ฮะตอนนี้ผมกำลัง copy เสียงมาจาก channel ที่2ดูก่อนจะได้แตกที่แบบเสียงกำลังดีชั้นแนลที่3คือชั้นแนลที่3ไวเลนเนี่ยเสียงมันจะแรงมากเนี่ยผมก็เรียนแบบชั้นแนลที่2ก่อนแล้วก็ใช้บูทเนี่ยกดบูทเกนเนี่ยเข้าไปทำให้มันแรงขึ้นเป็นชั้นแนลที่3แท มาใช้ channel ที่1ซึ่งเป็น channel clean ซึ่งเราก็ตั้งไว้สมมุติเล่นเสียง clean ทีนี้พอเสียง clean ผ่านเสร็จลองเป็นเสียงแตกดูแตกอันนี้เราเป็นแตกที่มาจากหมูขาวก่อนทำเป็นว่าเราเล่น channel ที่1แต่เราเปิดเสียงแตกมันจะคล้ายๆเป็น channel ที่2แล้ว channel ที่2เราจะสโลว์เนี่ยใช้เราใช้ก้อนเราก็ลองบูทเข้าไปดูมันก็จะได้ความเหนียวขึ้นอีกมี2แบบผมลองแบบนี้ดู